ท่านได้มีคำสั่งงดรับนักศึกษาปีหนึ่งนะครับผมได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้จากแหล่งข่าวหลายแหล่งข่าวว่าลงผิดหรือไม่นะครับผู้จัดการออนไลน์ก็ยืนยันว่ารัฐมนตรีสั่งให้งดรับนักศึกษาปีหนึ่งมั่นใจการแก้ปัญหาจบลงภายในรัฐบาลชุดนี้โดยเบื้องต้นได้มีคำสั่งไปยังอธิการบดีให้งดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2567เพื่อลดจำนวนนักศึกษาลงขณะเดียวกันยังมีมาตรการพิจารณาแล้วท่านก็บอกว่านายรัฐมนตรีห่วงเรื่องนี้โดยสรุปแล้วท่านรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์งดรับนักศึกษาปีหนึ่งผลก็คืออะไรครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีสั่งไปนั้นอาจจะหนึ่งก็คือเพื่อให้จำนวนที่ท่านบอกว่าเพื่อจำนวนนักศึกษาลดน้อยลงเพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นความขัดแย้งระหว่างสถาบันอาจจะลดลงเพราะคนน้อยลงอันนี้อาจจะเป็นความคิดนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือการโยกย้ายเปลี่ยนพูดง่ายๆก็คือตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้คืนที่ดินของสถาบันให้กับจุฬาและท้องหาที่ใหม่อันนี้ก็ท่านรัฐมนตรีก็ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับเป็นเรื่องที่ให้ความสนับสนุนให้สำเร็จและท่านบอกว่าจะต้องจัดการให้เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ผมก็ให้กำลังใจให้ทำให้ได้สำเร็จสถาบันการศึกษานั้นรัฐบาลนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญน้อยนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นพ่อของคนแล้วเนี่ยผมเองผมก็เห็นปัญหาที่มีการตีกันแล้วก็ทราบได้ถึงความรู้สึกของบิดามารดาที่หรือญาติพี่น้องที่เป็นเหยื่อของผู้ประสบเหตุนะครับเพราะในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจแล้วก็รัฐบาลก็ให้จะให้ความสำคัญต่อไปในการแก้ไขปัญหานี้นะครับก็ตระหนักดีว่าท่านสมาชิกได้กรุณาบอกมาว่าท่านเป็นตั้งแต่สมัยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับสองสถาบันศึกษานี้นะครับเป็นสถาบันศึกษาที่มีเกียรติมีอายุมายาวนานผลิตบัณฑิตที่ตรงกับสายงานที่มีความต้องการกับตลาดแรงงานมานะครับหลายสิบปีนะครับได้หลายแสนคนนะครับเรื่องนี้ผมก็อยากจะขอสนับสนุนหลักการของท่านว่าสถาบันศึกษานี้เนี่ยเป็นสถาบันที่ให้ประโยชน์กับประเทศชาติอย่างเหลือล้นที่เรื้อรังมานานมากแล้วนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นมาจากเรื่องของปัญหาที่มีระยะทางที่ใกล้กันระหว่างสองสถาบันนะครับซึ่งเราเองก็พยายามที่จะย้ายวิทยาเขตตรงนี้นะครับโดยทางรัฐมนตรีกระทรวงอบก็มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยที่ดูแลทางด้านกรมธนารักษ์ว่าให้ไปจัดหาพื้นที่ที่จะมีการย้ายออกไปนะครับเรื่องของการที่มีการตีกันเนี่ยทางเราเองทางรัฐมนตรีอบได้ประกาศกระทรวงไปแล้วว่าจะเก็บข้อมูลนักศึกษาเพื่อใช้ในการติดตามในกรณีที่มีการทะเลาะวิวาทในอนาคตตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุนะครับและเฝ้าระวังระงับการระงับเหตุร้ายในสถาบันนะครับผมก็มีทางกำชับทางฝ่ายความมั่นคงทางสำนักงานตุลาแห่งชาติซึ่งก็อยู่ในบริเวณที่มีความใกล้เคียงกับสถาบันศึกษานี้ว่าให้ดูแลเป็นพิเศษเพิ่มกำลังเป็นพิเศษนะครับในวันที่เราเข้าใจว่าจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะช่วยเหลือหรือป้องกันเท่านั้นแต่ไม่ได้แก้ที่วัฒนธรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ความเชื่อของนักศึกษาที่มีสืบทอดกันมาเป็นค่านิยมที่ยืนยันนะครับเป็นค่านิยมที่ผิดไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดปัญหาโดยการย้ายสถานที่ไปอย่างที่อื่นซึ่งก็ตรงกับที่ผมได้ชี้แจงไปนะครับ